ใครอยู่กับหลวงตาอุดรใครอยู่กับหลวงตาอุดรเดี๋ยวนี้1ชั่วโมงมีการทำยังไงบ้างหนึ่งชั่วโมงมีการทำยังไงบ้างให้อาหารให้ยาตามที่กำหนดไว้อาหารนั่นให้ต่อวันครับน้ำระหว่างนี้ก็หมายถึงให้น้ำให้อาหารครับแล้วแต่ว่าจะตกในชั่วโมงไหนวันหนึ่ง6ครั้งต่อ24ชั่วโมงบางครั้งก็มียาตามนะบางทีท่านปวดก็ให้ยาให้ปวดทำพวกขี่นะครับวันเมื่อวานมั้งหรือเมื่อคืนเข้าไปเยี่ยมก็เลยก็โคตรหน่วยแล้วมาอยู่กลับมาพักกับวัดดีแล้วไม่ต้องไปอีกแล้วโรงพยาบาลลงตาว่าไงทำท่าว่าไม่ไปอีกแล้วไม่ไปอีกแล้วโบกไม้โบกมือนะหน้าเบี้ยวหน้าบูดแล้วไม่ไปอีกแล้วรู้สึกว่าจะที่อิ่มสุดๆเพราะก็รู้เจ้าของอยู่แล้วมันสุดแล้วจะไปอยู่ตรงไหนไปอยู่ตรงไหนก็มีแต่ตายอย่างเดียวไปอยู่ตรงไหนก็มีแต่ทรมานอย่างเดียวอาจจะคิดขึ้นมาก็ได้เมื่อไรจะตายสักทีเพราะอยู่ก็ไม่ได้ทำประโยชน์อะไรเมื่อไรจะตายสักทีเพราะความคิดเกิดจากเหตุการณ์เฉพาะหน้าสิ่งแวดล้อมความคิดเกิดจากเหตุการณ์เฉพาะหน้ามันเกิดขึ้นได้ทั้งนั้นตามเหตุการณ์นั้นๆสถานการณ์นั้นๆจะทำให้คิดไปในลักษณะไหนไปลักษณะไหนจึงมาดูแลกันไปเยียวยากันไปถือว่าเป็นข้อปฏิบัติเราไม่ดูแลกันใครที่ไหนจะมาดูแลนักบวชก็มันก็เป็นคนไม่มีบ้านไม่มีเรือน
็มีแต่คนที่ไม่มีบ้านไม่มีเรือนด้วยกันนี่แหละจะดูแลกันดูแลลักษณะไหนแค่ไหนเพียงไรพอดีก็แล้วแต่สถานการณ์จะเป็นก็คิดว่าเป็นก็คิดว่าโชคดีมีโอกาสได้เห็นธรรมคือเห็นทางตามีโอกาสได้เรียนทางตาทางหูทางกายทางใจทางจมูกมีโอกาสได้เรียนรู้ว่าร่างกายที่เกิดมาเรียกกันว่าเป็นตัวเป็นตนจะเรียกว่าเป็นตัวเป็นตนสักขนาดไหนเพียงไรก็ช่างจะว่าเป็นตัวเป็นตนของใครมันก็ไม่เป็นตัวเป็นตนของใครให้จะเป็นตัวเป็นตนของใครได้อย่างไรแม้แต่ร่างกายที่เขาเกิดมาเขาก็ไม่เป็นตัวเป็นตนของเขาถ้าเป็นตัวเป็นตนของเขาเขาจะแก่ค่ำค่าทำไมเป็นตัวเป็นตนของเขาเขาจะไปเปลี่ยนแปลงไปทำไมที่ไม่เป็นตัวเป็นตนของเขานั่นแหละเขาจึงเปลี่ยนแปลงเขาจึงค่ำค่าแก่เท่าชราการตามที่จะเรียกกันไปในที่สุดก็เรียกว่าตายไปไอ้คำว่าตายไปนี้ก็สมมุติจากธรรมชาติที่เขาเป็นมันก็แก่นั่นแหละธรรมชาติที่เขาเกิดมาเขาเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเรียกว่าแก่ธรรมชาติเขาเกิดมาเขาเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเรียกว่าเจ็บธรรมชาติที่เกิดมาก็เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเรียกว่าตายธรรมชาติที่เขาเกิดมาเขาก็ยังไม่มีอะไรเป็นของเขาแล้วเขาจะเป็นตัวตนของใครได้ยังไงจึงว่าเรียกว่ามีโอกาสได้ศึกษาคำว่าของเกิดเป็นทุกข์ของตายเป็นทุกข์คือเป็นทุกข์จึงกระทั่งไม่สามารถที่จะทรงตัวอยู่ได้ทุกขณะความแก่ก็เป็นทุกข์ความตายก็เป็นทุกข์ของเกิดของแก่ของตายหรือกองเกิดกองแก่กองแก่กองตายก็คือกองทุกก่อนทุกเราดีๆเป็นเกิดเป็นกองเกิดเป็นก้อนขึ้นมาทุกทันทีมีปากก็ทุกเพราะปากมีท้องก็ทุกข์เพราะท้องมีสรีระร่างกายทั้งหมดอันนี้เขามีความต้องการอยู่ทุกขณะจะต้องเยียวยาเขาทุกขณะอันนี้ก็เรียกว่าทุกขณะเป็นภาระอยู่ทุกขณะอาหะเวปัญจคันธา
ขันทั้งหลายห้าเป็นภาระอันหนักนักยายังไม่ได้เรื่องได้เล่าอะไรดูแลอย่างดีทนุถนอมประคบประงมดีสักขนาดไหนแค่ไหนเพียงไรก็ช่างเขาหักเสียไปทุกวันในที่สุดเขาก็หมดไปผลของการดูแลเยียวยาที่ดีมาตลอดนั้นก็มีแต่เสียก็เสียขาดทั้งทุนกำไรก็ไม่มีคือไม่มีใครได้อะไรนักปราชญ์มีพระพุทธเจ้าเป็นต้นท่านใช้ของที่เกิดมาทิ้งเกิดมาทิ้งเปล่าเอามาให้เป็นประโยชน์เกิดขึ้นประโยชน์เกิดขึ้นก็คือเอามาเป็นธรรมกำจัดความไม่ชอบธรรมธรรมคือสัมมาทิฏฐิที่จะเกิดเป็นสัมมาทิฏฐิขึ้นมาก็คือมีโอกาสศึกษามีโอกาสรู้ความจริงของเขาในเมื่อรู้ความจริงของเขาจะเห็นผิดไปไม่ได้ก็เห็นตามความเป็นจริงขึ้นมาแล้วมาเห็นตามความเป็นจริงที่เขาเป็นอยู่นี่ก็เป็นผู้ที่รู้ความจริงขึ้นมาเห็นถูกต้องขึ้นมาในเมื่อรู้ความจริงแล้วไปจะไปเห็นผิดไปไม่ได้นี่นักปราชญ์มีแต่พระพุทธเจ้าใช่ของที่เกิดมาทิ้งให้เป็นประโยชน์ขึ้นมาประโยชน์คือยังไงเมื่อเห็นถูกขึ้นมาแล้วไอ้การที่เห็นผิดก็ไม่มีเขาเห็นผิดคือยังไงร่างกายอันนี้เป็นตัวเป็นตนร่างกายอันนี้เป็นของเราร่างกายอันนั้นเป็นของเขาของเขาร่างกายอันนั้นเป็นสิ่งที่น่าชอบร่างกายนั้นเป็นสิ่งที่น่ารักจะเป็นของเราของเขาน่ารักน่าชังไปไม่ได้ไปไม่ได้ก็เพราะมีแต่ของเกิดมาตายเกิดมาเปลี่ยนแปลงเกิดมาสลายตัวไม่มีสักส่วนไหนที่จะน่ารักและไม่มีสักชิ้นส่วนไหนที่จะน่าชังความน่ารักความน่าชังก็ไม่มีเห็นชัดว่าเป็นของเกิดมาแล้วก็ตายเกิดมาสลายเกิดมาทิ้งเห็นชัดในเราโลกธาตุเหมือนเราทั้งหมดเพราะทั้งโลกธาตุก็ต่างก็เกิดมาเหมือนเราอุปทานที่เคยยึดเคยถือมันก็หมดสภาพไปจะไปยึดถือยังไงก็มันเห็นชัดว่าไม่ใช่ของเราจริงๆเป็นของทิ้งจริงๆเป็นของตายจริงๆเป็นของแตกของพังจริงๆเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟจริงๆแล้วจะไปถือว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นคนเราเป็นเขาได้ยังไงจึงว่าก็มีโอกาสได้ศึกษามีโอกาสได้เรียนรู้จึงว่าใครผู้ที่อยู่ดูแลก็เรียกว่าใช้โอกาสดูแลนั่นล่ะเป็นการพิจารณาสัจธรรมของจริงไปด้วยให้มันได้ประโยชน์หลายๆอย่างใครสะดวกนี่ใครไม่สะดวกถึงจะมีการจัดกัน
เป็นวาระเป็นเวรยังไงก็ช่างใครไม่สะดวกก็บอกกันขอตัวขอโอกาสท่านผู้ที่ดูแลนี่มีการเปลี่ยนกันได้เปลี่ยนกันได้เพราะความจำเป็นของแต่ละคนก็อาจจะเกิดขึ้นอาจจะเกิดขึ้นขณะไหนเวลาใดนี่ในเมื่อมีความจำเป็นไม่สะดวกหรือไม่สบายด้วยประการใดๆก็มอบหมายนี่ฝากฝังกันในเมื่อสะดวกแล้วก็เรียกว่ามีโอกาสก็ดูแลเยียวยากันไปเท่านั้นไม่จะไม่ต้องมีการจัดเวรจัดย่ามกันก็ได้เพราะต่างก็พร้อมที่จะดูแลกันอยู่แล้วแต่ทีนี้มันหลายองค์หลายท่านการจัดเวรจัดย่ามก็ดีเพื่อจะได้รู้ว่าเวลาไหนเป็นเราควรที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องเข้าไปดูแลก็จะได้รู้เพราะจะได้มีโอกาสเปิดโอกาสให้หลายองค์หลายท่านได้ดูแลแล้วก็มีโอกาสที่จะได้ศึกษาเรียนรู้ในการอุปถากเยียวยาภิกษุไข่มีโอกาสได้เยียวยาดูแลกันนี่ถ้าหากว่าเราไม่ศึกษาไม่เรียนรู้ใครจะเป็นก่อนเรียนไม่มีคนที่จะเป็นต้องเรียนซะก่อนทั้งนั้นจึงเป็นขึ้นมาคนที่จะเป็นก่อนเรียนมีแต่พระพุทธเจ้าเท่านั้นแม้แต่องค์พระสารีบุตรนี่มีสติปัญญาที่ไม่มีใครเสมอนอกจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ต้องอาศัยการเรียนรู้นี่จึงว่าการเรียนรู้จึงมีความสำคัญนี่การเรียนรู้จึงมีโอกาสได้ถ่ายทอดซึ่งกันและกันถ้าหากว่าไม่มีการเรียนรู้แล้วจะเอาอะไรไปถ่ายทอดกันเอาแต่ความไม่รู้ไปถ่ายทอดอะไรต่ออะไรมันก็ไม่ถูกต้องไปหมดจึงว่าใครไปเกี่ยวของใครไปเกี่ยวของให้ตั้งใจให้ทำความเคารพอย่าให้เย่มันแสดงบทบาทคือแสดงความเบื่อแสดงความไม่ต้องการหรือแสดงความไม่พอใจอันนี้เกิดขึ้นอันนั้นเรียกว่าเป็นบทบาทของกิเลสมันแสดงบทบาทขึ้นที่ใจของเราแล้วให้เข้าใจจึงว่าไม่ยกเว้นใครความแก่ความเจ็บความตายถึงจะเมาเหล้าเมาสุราความแก่ความไม่ยกเว้นในขณะเมาความเจ็บความไข้ก็ไม่ยกเว้นในขณะเมาแม้แต่ความตายก็ไม่ยกเว้นในขณะเมาจะเมาอะไรไปช่างเมาลาภเมายศความแก่ก็ไม่ยกเว้นในธรรมะขณะเมาลาภในขณะเมายศความแก่ก็ไม่ยกเว้นขณะเมาเรื่องกิเลสตัณหาราคะความแก่ไม่ยกเว้นสักขณะความเจ็บความตาย
ก็ไม่ยกเว้นอย่างที่เป็นกันเนี่ยนะปีวันสองวันมานี่ตายด้วยความเมานี่เป็นร้อยตายเพราะความเมาเมาความฟุ่มเฟ้อเหิมเมาอารมณ์สัญญาเมาอะไรต่อมีอะไรเพิ่มหลายเมาขึ้นมาความตายเขาไม่ยกเว้นเขาอาจจะคิดว่าโอกาสของเขามีแล้วคนนี้เมามากๆได้โอกาสแล้วแต่ละปีแต่ละปีฉลองปีใหม่กันปีใหม่เมาปีใหม่ความตายก็ไม่ยกเว้นจึงว่าความเมาทั้งหลายจะเมาอะไรก็ช่างความแก่ไม่ยกเว้นครอบงำทุกขณะความเจ็บไม่ยกเว้นเจ็บได้ทุกขณะนั่งก็เจ็บนอนก็เจ็บเดินก็เจ็บนอนไม่ลุกก็เจ็บเจ็บทั้งนั้นกินมากก็เจ็บไม่กินก็เจ็บความตายก็ไม่ยกเว้นการเวลาผ่านไปการเวลาผ่านไปตายทุกการทุกเวลากายทุกวันตายทุกวันตายทุกขณะลมหายใจเข้าออกจึงว่าอันนี้เป็นความจริงนักปราชญ์มีพระพุทธเจ้าเป็นต้นท่านไม่ได้ตายเพราะความเมาความเมาไม่เป็นเครื่องมอมเมาท่านก็ไม่เมาเพราะไม่สามารถที่จะไม่มอมเมาท่านได้ร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายตายท่านเห็นชัดรู้ชัดว่าอันนี้เป็นของเกิดมาตายเขาตายเท่านั้นอันนี้ของเกิดมาเจ็บเขาเจ็บเท่านั้นท่านไม่ได้ว่าท่านเจ็บท่านไม่ว่าท่านตายไม่มีอะไรที่จะไปมอมเมาท่านนั้นนักปราชญ์มีพระพุทธเจ้าพ้นจากเครื่องมอมเมาทั้งหลายทั้งปวงในโลกพระสาวกของพระพุทธเจ้าก็เช่นเดียวกันสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนี้ไม่สามารถที่จะมามอมมองจิตใจของพระสาวกเจ้าจึงว่าบรรดาเรานี่พ้นจากเครื่องมอมเมากันแค่ไหนเพียงไรเป็นเรื่องที่เราจะต้องพิจารณาเป็นเรื่องที่เราจะต้องดูถามจิตถามใจของเราถ้าหากว่าสิ่งที่มีอยู่ในโลกนี้ยังมอมเมาเราได้ใจของเราก็จะตอบเรายังถูกอันนั้นมอมเมาถูกอันนั้นมอมเมาเรายังติดอยู่ในสิ่งนั้นติดอยู่ในสิ่งนั้นนั้นถ้าหากว่าถามดูแล้วใจของเราก็จะตอบออกมาสิ่งทั้งหมดในโลกไม่มีอะไรมอมเมาเราได้ไม่ใจของเราไม่ติดสิ่งนั้นนั้นสิ่งใดๆใจของเราไม่ประยุทธ์ไม่ติดสิ่งที่ใจไม่ประยุทธ์ไปติดนั้นจะไม่เป็นเครื่องมอมเมาของใจเราจึงอันนี้เป็นเรื่องของเราที่จะต้อง
ตั้งเป็นข้อได้ข้อสอบเอาไว้แล้วก็ถามเราอยู่เสมอนี่แล้วเราก็ตรวจสอบเราอยู่เสมอผ่านแค่ไหนเพียงไรถ้าหากว่าไม่ตั้งข้อสอบนี่โอกาสที่จะสอบผ่านเป็นไปได้ยากไม่ตั้งข้อสอบอะไรต่ออะไรมันก็สบายแล้วสบายแล้วสบายแล้วอะไรต่ออะไรมันก็เป็นประเพณีไปเสียหมดจะมีความจริงจังในข้อปฏิบัติในการกระทำนั้นไม่มีในเมื่อไม่มีความจริงจังในข้อปฏิบัติในการกระทำเพื่อบรรลุเป้าหมายเพื่อถึงจุดหมายปลายทางไม่มีมันก็อดที่จะเสียใจเสียกว่าและก็อดที่จะไปพักผ่อนจุดใดจุดหนึ่งที่เห็นว่าเป็นสถานที่หรือเป็นที่พอใจจึงว่าการตั้งเป้าหมายจึงมีความจำเป็นการตั้งเป้าหมายพระพุทธเจ้าท่านสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าท่านก็ตั้งเป้าหมายเอาไว้หลังจากรับยาคาท่านบอกจำนวนว่า8กรรมเอาไปทำอาสนะนั้นในเมื่อได้ยาอันนั้นมาเป็นที่นั่งจะเป็นสภาพอย่างไรมันก็อาสนะทางโดยยาคาก็มีอยู่เดี๋ยวนี้บางทีก็มีพระท่านทำกันอยู่ไม่แต่เราก็เคยทำเอายาคามาทำแต่ยาคาที่เราทำแล้วนะมีผ้าหุ้มนะไม่ใช่เอายาคามาเอาเอ็นยาคามาตัดให้เป็นสี่เหลี่ยมเขาแล้วก็เอาผ้าหุ้มมายาคาแต่จะกี่กรรมนั้นมันรู้สึกจะไม่ได้กำหนดอย่างที่ทำอะไรทำผู้เสื่องของก็ยังยินเขาพูดอยู่อาชนะที่หลวงพ่อไปทำไว้สำหรับนั่งเดี๋ยวนี้ก็ยังอยู่ก็ทำนั่นทำในยาคายาคาก็ไม่รู้ใครเอามาให้ก็ไม่รู้ละมันลืมไปแล้วได้อาสนะนั่งแล้วพระพุทธเจ้าก็ตั้งเป้าหมายไม่ได้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าคือความสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าเป็นเป้าหมายไม่ลุกจากที่ในเมื่อตั้งเป้าหมายว่านั่งคราวนี้นั่งครั้งนี้ไม่ได้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าจะไม่ลุกปรากฏว่านั่งข้างเดียวเท่านั้นตั้งแต่พระพุทธเจ้าแสวงกว่าหาความเป็นพระพุทธเจ้าถึง6ปีไม่เคยตั้งความสัตย์ไม่เคยตั้งเป้าหมายนี่วันนั่งแล้วไม่ลุกไม่สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าไม่ลุกไม่เคยได้ตั้งใจตั้งสัตย์ไม่เคยอธิษฐานอย่างนี้เลยอธิษฐานครั้งเดียวได้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าในวันนั้นในคืนนั้นทันทีจึงว่าการตั้งเป้าหมายการตั้งความสัตย์จึงมีความจำเป็นในบารมีสิทธัตถ์
ก็มีสัจจะบารมีมีอธิฐานะบารมีจึงว่าสัจจะบารมีอธิฐานะบารมีเป็นบารมีคือการตั้งใจนี่คือการตั้งใจเป็นส่วนประกอบให้บรรลุเป้าหมายพระพุทธเจ้าสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าสมบูรณ์ในบารมีทั้งสิบท่านก็ว่าบารมีสิบทัศน์บารมีสิบประการรวมทั้งขันติก็เป็นบารมีสัจจะก็เป็นบารมีอธิฐานะก็เป็นบารมีเมตตาก็เป็นบารมีทานบารมีศีลบารมีเนคขมะบารมีปัญญาบารมีเป็นบารมีเป็นส่วนหลายหลายอย่างที่เป็นส่วนประกอบสมบูรณ์พร้อมขึ้นในจิตเนี่ยบารมีสิบทัศน์สมบูรณ์เป็นพลังได้บรรลุเป้าหมายได้บรรลุมรรคผลได้สำเร็จมรรคผลจึงว่าการเป้าตั้งเป้าหมายจึงมีความสำคัญยกตัวอย่างง่ายๆการเดินจงกรมถ้าหากก็ไม่ตั้งใจว่าจะเดินจงกรมตั้งแต่หลังจากฉันแล้วไปถึงบ่ายสองโมงสามโมงเดินไม่ได้นะไม่ตั้งความสำคัญนั่งสมาธิก็เหมือนกันถ้าหากว่าไม่นั่งไม่อธิษฐานจริงๆอย่าว่าตลอดคืนเลยแม้แต่สัก4ชั่วโมง5ชั่วโมงก็ไม่ได้อธิษฐานลงไปแล้วไม่ถึงกำหนดนั่นไม่ลุกแล้วก็สามารถนั่งได้อธิษฐานลงไปแล้วไม่สว่างไม่ลุกจากที่แล้วก็สามารถนั่งได้ถ้าหากว่าไม่ตั้งความสัตย์ไม่อธิษฐานลงไปเอาคอเข้าประกันเอาชีวิตเข้าประกันนะไม่มีทางเราไม่ได้ไม่ใช่งานเบาไม่ใช่ของที่จะผ่านไปได้ง่ายๆมันเหมือนก็จะตายมันเหมือนก็จะหายใจไม่ถึงท้องมันจะหายใจไม่เข้าไม่ออกจริงๆไม่เอาขนาดนั้นแต่ไม่มีใครตายนะมีแต่คนโลเลแต่นั้นนะไหลไปไหลไปไหลไปหาความตายเป็นแถวเป็นแถวผู้ที่ไม่โลเลไม่ไหลไม่เลวไหลมันอยู่ในสัจธรรมมันอยู่ในสัจจะที่ได้ตั้งไว้ไม่มีใครตายสักรายจึงว่าความสัตย์จึงมีความจำเป็นเช้ามาเราจะทำยังไงเช้ามาทำยังไงหลังจากส่งน้ำแล้วขอวัดปฏิบัติอะไรเป็นที่ผ่านไปเรียบร้อยส่วนรวมอันนี้เรื่องของเราตั้งความสัตย์ลงไปถ้าหากว่าใครมีเป้าหมายนี่ตั้งเป้าหมายไว้แล้วก็จะตั้งสัตย์ว่าจะให้รถไปถึงเป้าหมายนั่นให้ได้จะต้องเข้าถึงเป้าหมายถึงเป้าหมายนั้นอย่างไม่ต้องสงสัยวิริเยนะคัมไมนะวิริเยนะทุกขมัจเจติต้องการที่จะพ้นจากทุกข์ได้จริงๆถ้าหากว่ามีเป้าหมายว่าจะให้พ้นเพราะความเพียรพ้นเพราะความพยายามคำว่าความเพียรนี่ครบหมดทุกอย่างเพียรสำรวมเพียรรักษาศีลเพียรพยายามตั้งสติจดท่าให้สมบูรณ์เพียรพยายามทำสมาธิให้แน่นหนามั่นคงเพียรค้นคิดพิจารณาในสิ่งที่เรายังไม่จำแจ้งในสิ่งที่เรายังลูกคำลังเลสงสัยเพียรสิ่งที่เพียรพิจารณาสิ่งที่ยังไม่แจ้งไม่ชัด
พียรพิจารณาสิ่งที่ยังลูกคลำลังเลสงสัยเพียรนี่จนกระทั่งพิจารณาพิจารณาจนกระทั่งนี่ความลูกคำว่าความลังเลสงสัยไม่มีความลูกคำลังเลสงสัยไม่มีในขณะใดจิตปล่อยวางในขณะนั้นทันทีถ้าหากว่ายังลูกคำยังลังเลสงสัยอยู่อยากจะปล่อยอยากจะวางนี่มันวางมันก็ไปยิบเอาอีกนี่อยากจะกว้างไปแต่ทีนี้มันก็เวลาจะไปใช่ไหมมันก็กว้างไม่หลุดมืออยากจะกว้างไปอยากจะโยนทิ้งมันก็ไม่ยอมหลุดจากมือนี่ก็เพราะยังรูปคำจึงว่าคำว่าความเพียรสำรวมไม่ให้มีความบกพร่องท่านว่าศีลวัดให้มีความสมบูรณ์บริบูรณ์เพียรทำสมาธิเพียรทำสติให้จิตเป็นสมาธิขึ้นมาจิตก็สมบูรณ์โดยสติจิตก็สมบูรณ์โดยสมาธิขึ้นมาเพียรทำให้ปัญญาเกิดปัญญาคือความรู้รอบสังขารเป็นส่วนรูปสังขารเป็นส่วนนามนี่ศึกษาแยกแยะด้วยวิธีการโดยอุบายนี่โดยอิริยาบถคือเดินยืนนั่งนอนนี่เพียรที่จะพิจารณาให้ชัดให้รู้แจ่มแจ้งไม่มีความลูกคลำนี่ในที่สุดความลูกคลำก็ไม่มีทำไมจึงความลูกคลำจึงหมดไปก็เพราะว่ารู้แล้วเห็นแล้วตามความเป็นจริงจะไปรู้คำทำใหม่จิตถ้าหากว่ารู้แล้วเห็นแล้วความรู้คำหมดไปขณะที่รู้แล้วเห็นแล้วนั้นและการจิตก็จะปล่อยวางในขณะที่รู้แล้วเห็นแล้วนี่ใครในขณะนั้นทันทีไม่ต้องไปเป็นขั้นตอนนี่ไม่ต้องไปคอยรับประกาศนิยบัตรจึงได้สำเร็จเป็นญาติปริญญาโทเองไม่ต้องไปคอยการเวลาที่จะรับประกาศนิยบัตรจึงว่าความเพียรไม่เพียรแต่นั่งอย่างเดียวไม่เพียรแต่เดินอย่างเดียวเพียรทุกอย่างนี่เพียรมีสติรู้ทันเห็นทันนี่เพียรทำจิตของเราให้แน่นหนามั่นคงนี่เข้าถึงคำว่าสมาธิก็เป็นสัมมาสมาธิเป็นสมาธิที่สมบูรณ์เป็นสมาธิที่เป็นองค์มรรคเพียรทำปัญญาให้เกิดเป็นความเพียรทั้งนั้นท่านเรียกว่าวิริยะทุกขมัจเจติพ้นจากกิเลสตัณหาทำให้เกิดทุกข์ได้เพราะความเพียรกิเลสมีอยู่ด้วยกันทุกคนการประกอบความภาคความเพียรทำได้เต็มที่ด้วยกันทั้งนั้นจะนักบวชจะชาวบ้านจะเป็นอุบาสกอุบาสิกาสามารถชำระกิเลสสามารถกำจัดกิเลสสามารถพิจารณาด้วยปัญญาให้แจ้งชัดตามความเป็นจริงสิ่งที่ลุ่มหลงมัวเมาใดทั้งนั้นเพราะสิ่งที่ลุ่มหลงมัวเมาเรื่องกิเลสมีอยู่พร้อมที่จะให้พิจารณาให้รู้ให้เห็นได้ทั้งนั้นและสิ่งที่ไม่แจ่มแจ้งสิ่งที่เป็นเหตุให้กิเลสเราไม่แจ่มแจ้งและมันเอาเกศสิ่งนั้นๆเอามาเป็นเครื่องมอมเมาเป็นเครื่องยั่วยาวสิ่งนั้นๆเราก็ไม่ว่าใครก็มีด้วยกันทั้งนั้นแล้วใครก็สัมผัสสัมพันธ์ด้วยกันทั้งนั้นนี่สารแห่งสัมผัสด้วยกันทุกรูปทุกนามจึงในเมื่อมีการสัมผัสด้วยกันทุกรูปทุกนามนี่ทุกรูปทุกนามก็มีโอกาสที่จะศึกษา
ให้รู้ให้เห็นตามความเป็นจริงด้วยกันทั้งนั้นขึ้นอยู่กับความเพียรความพยายามท่านจึงทรงตรัสว่าวิริเยนะทุกขมัจเจติไม่ใช่ลงพ้นทุกข์ได้เฉพาะนักบวชเท่านั้นผู้ไม่ใช่บางนักบวชมีความภาคความเพียรก็สามารถที่จะพ้นทุกข์ทุกข์เพราะกิเลสตัณหาบีบบังคับพอสามารถที่จะผ่านพ้นไปได้อย่างราบรื่นและปลอดภัยเมื่อคืนที่แล้ว4 ทุ่ม5 ทุ่ม6 ทุ่มเช้านันวันไว้ไปหมดส่งปีเก่ากันน่าคนหลงคนหลงหลงแล้วก็สารพัดมันเป็นไม่รู้จะไปส่งทำไมส่งหรือไม่ส่งเขาก็จะไปนี่แล้วเขาไปอยู่ตลอดวันไหนเขาไม่ไปมาเขาก็มาอยู่ทุกวันไม่ใช่ว่าวันปีใหม่ไม่ไปรับไม่ตั้งใจรับเขาจะไม่มาจะไปรับจะตั้งใจรับหรือไม่ตั้งใจรับเขาก็มาเพราะวันไหนมันก็เหมือนกันนี่ถ้าไม่มีอะไรไม่เห็นได้อะไรไม่เห็นมีใครได้อะไรจากปีใหม่ไปเข้ามาหรือจากการที่ไปรับปีใหม่กันนั้นและจะไม่ว่าหลงได้ยังไงและจะไม่ว่าบ้าได้ยังไงเป็นรับซ้ำๆสักๆปีไหนก็ไปรับกันปีไหนก็ไปรับกันทั้งที่ไปรับจนกระทั่งหนาวก็หนาวบางโอกบางปีนี่ผ่านแล้วไม่เห็นได้อะไรเสียเวลาพักผ่อนหลับนอนเสียเวลาบางทีต้องขี่รถต้องขี่เรือบินไปคอยรับส่งปีเก่าปีใหม่กันสรุปแล้วมันยังมีอะไรลึกๆกว่านั้นอีกในการที่จะตื่นไปส่งปีเก่ารับปีใหม่กันมันมีอะไรลึกกว่านั้นไปอีกลึกกว่านั้นคืออะไรคือเรื่องกิเลสตัณหาสนุกในการส่งปีเก่าสนุกในการรับปีใหม่ไปส่งปีเก่ากันที่โน้นดอยโน้นนี่หรือว่าภูโน้นส่วนลึกของการไปรับปีกับส่งปีเก่ารับปีใหม่มันก็คือตัวกิเลสตัณหาดีๆที่ไปเต้นไปร้องไปขนองกันจนกระทั่งดึกดื่นเที่ยงคืนหนาวก็หนาวอย่างนั้นนะตัวกิเลสตัณหาทั้งนั้นเป็นตัวที่ผูกมัดไว้ไม่ให้ไปไหนใครอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้นี่ในโลกทั้งหมดนี่มีกามเป็นเครื่องมีกามเป็นเครื่องอยู่มีกามเป็นอาหารมีกามตัวเดียวเท่านั้นเป็นโลกขึ้นมาทั้งโลกมีกามตัวเดียวอยากจะสรุปออกมาอย่างนี้หรือมีกิเลสตัวเดียวหรือจะเลสกิเลสกามก็มีผิดคำสอนของพระพุทธเจ้านี่ทุกบาททุกคาถาตั้งแต่รูปังอนิจจังเวทนาอนิจจาสัญญาอนิจจาสังขารอนิจจานี่จะเทศนายังไงก็ช่างเถอะเพื่อกำจัดกิเลสตัณหาตัวเดียวสุขเข้ามาให้มันชัดในเมื่อสรุปขึ้นมาเป็นตัวกิเลสตัณหาตัวอันเดียวตัวเดียวนี่ดูลงไปตรงไหนเป็นตัวกิเลส
ตัวไหนเป็นตัวกิเลสตัวตาหรือเป็นตัวกิเลสตัวหูหรือเป็นตัวกิเลสตัวจมูกหรือดูตาให้มันเห็นตาดูเห็นให้หูเห็นหูชัดดูจมูกให้เห็นจมูกชัดนี่ดูลิ้นให้เห็นลิ้นชัดดูกายเห็นกายชัดดูจิตให้เห็นจิตชัดดูไม่เห็นไม่เอาดูตาเห็นตาชัดตาสัมผัสรูปเป็นเหตุเป็นปัจจัยมีส่วนหนึ่งเป็นส่วนประกอบหูสัมผัสเสียงเป็นส่วนหนึ่งเป็นส่วนประกอบสำเร็จเป็นตัวกามขึ้นมาดูว่ามันดีไหมจักขุสัมผัสโสอนิโตจักสุไอจักสุสัมผัสนี่สัมผัสรูปหูสัมผัสเสียงเป็นของร้อนเป็นของร้อนเป็นของร้อนตามันร้อนจริงหรือตามันร้อนจริงหรือตามันร้อนจริงหรือตามันมีราคะเป็นของร้อนจริงหรือหูมีราคะเป็นของร้อนจริงหรือก็ถามมันเข้าไปละถามเป็นวิธีการที่จะดูตาให้เห็นเพื่อให้ใจของเราจดจ่อใจของเราแน่วแน่อยู่กับตาแล้วคำตอบของเรายังจะตอบออกมาในเมื่อใจของเราเห็นตาชัดหูก็เช่นเดียวกันจมูกก็เช่นเดียวกันเห็นตาชัดจมูกลิ้นกายใจเหมือนกันหมดไม่ได้แตกต่างอะไรกันถ้าความเห็นไม่ชัดมันก็ลุกคลำอยู่อย่างนั้นล่ะจึงทำอะไรทำมาจริงทำจริงรู้จริงแล้วเห็นจริงด้วยแล้วละได้จริงด้วยตาสักแต่ว่าตาเป็นสักแต่ว่าตาจริงๆตาไม่มีเจตนาอะไรตาสัมผัสอะไรไม่รู้จะเลยรูปที่ตาสัมผัสก็เช่นเดียวกันรูปเป็นนิจจังทุกขังอนัตตาทั่วโลกธาตุมันจะมีเจตนาตรงไหนนั่นจ่อก็ไปหาจิตจ่อไปหาจิตจิตนี่หรือมีเจตนาดูเข้าไปเพ่งอยู่อย่างนี้ตลอดจนกระทั่งมันบอกออกมาไงมีเจตนาไม่มีทะลุปูโป่งเข้าไปแล้วมันถึงบอกดอกมันหยุดก็เปลือกอยู่ก็เปลือกลูกคำอยู่ก็ความพอใจไม่พอใจตัวนี้คือตัวลูกคำทะลุเข้าไปแล้วมันเราจะเป็นผู้ที่บอกเราใจของเรานั่นแหละเป็นต้นผู้ที่บอกเราเองไม่มีใครบอกเราดอกถึงไหนแล้วถึงไหนแล้วถึงไหนแล้วไปหาถามผู้นั่นถามผู้นี้ตัวกิเลสแต่มันตัวสงสัยมันจะไปหาถามใครจึงว่าในเมื่อสรุปลงเป็นตัวกิเลสตัวเดียวกิเลสมันไม่ได้เกิดจากดินฟ้าอากาศที่ไหนไม่ใช่เกิดจากข้าวของเงินทองที่ไหนนี่ข้าวของเงินทองมันเป็นวัตถุมันจะรู้เรื่องอะไรทุกสิ่งทุกอย่างดินน้ำลมไฟไม่รู้เรื่องอะไรมีแต่กิเลสเท่านั้นเป็นตัวกิเลสตัวกิเลสจริงๆเนี่ยเขาก็ไม่รู้เขาเป็นอะไรซ้ำความอยากเขาก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นความอยากแต่เขาความอยากอยู่เหมือนไฟมันรู้เป็นไฟมาไหลแต่มันเผาไม่เลือกภาวนาอย่าสนุกอย่าพอใจแต่สงบ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 การภาวนาคือการต่อสู้นักภาวนาคือนักต่อสู้สู้ก็อะไรสู้ก็กิเลสของเจ้าของมันจะเกิดขึ้นทุกขณะมันเกิดขึ้นทุกขณะมันเกิดขึ้นทุกขณะตามแต่มันจะแสดงออกมาในลักษณะไหนไอ้ที่มันไม่สงบไม่สงบไม่สงบอันนั้นคือการแสดงของกิเลสทั้งนั้นมันแสดงออกมานี่เราก็จะพอใจว่าอันนั้นคือเราอันนั้นคือเราอันนั้นคือเรา
มันแสดงออกมานะตัวกิเลสแสดงออกมาแล้วแสดงออกมาลักษณะไหนก็ช่างเป็นพระเป็นยักษ์เป็นมารอะไรก็ช่างตัวกิเลสทั้งนั้นแสดงออกมาจนกระทั่งมันไม่มีอะไรแสดงออกมานั่นนะจึงว่าทะลุปลุกปลุกอยู่ที่นั่นอยู่ที่นั่นอยู่ที่นั่นอยู่ตรงนั้นไม่ต้องไปตะเกียบไม่ต้องไปตรงไหนหรอกเพราะกิเลสปัญหามันเกิดตรงนี้มันออกจากตรงนี้มันเกิดตรงนี้มันออกจากตรงนี้เราทำเพื่อกำจัดกิเลสตัณหารู้มันตรงนี้แล้วจะเราจะไปหาตะคุบข้างนอกทำไมเพราะมันจุดเดียวโลกทั้งหมดนี่ไม่มีอะไรหรอกตัวกิเลสตัวเดียวตัวกิเลสกามเท่านั้นไม่ว่าสัตว์ชนิดใดๆแม้แต่เทวบวชทันวาบนสวรรค์นะนะนี่ตัวแผ่นดินในโลกอันนี้นอกจากชั้นพรหมที่เรียกว่าเป็นชั้นสุทธวาสเท่านั้นอันนี้ท่านกล่าวแล้วท่านกล่าวไว้มีพระพุทธเจ้าท่านทรงรู้ทรงเห็นท่านก็ตรัสไว้จิตที่เข้าสู่ไอ้ชั้นพรหมชั้นสุทธวาสอันนั้นเป็นจิตที่พ้นจากกามกามไม่มีจึงไปสู่ในระดับนั้นได้นอกระดับกามทุกรายแต่ชาติชั้นวรรณะอื่นต่ำต้อยสูงส่งเรียบร้อยคำว่ากามมันเหยียบคอหมดไม่ใช่เหยียบคอมันเหยียบหัวคนนั้นไม่เลือกชาวบ้านไม่เลือกชาววัดจึงพากันตื่นตัวเป็นเรื่องถูกต้องแล้วเหรอที่จะสบายอยู่สบายอยู่สบายอยู่เกิดตัณหามันขย่มหัวอยู่มันลูบหัวอยู่หัวไม่มีผมมันก็ไม่ยกเว้นพากันคิดพากันอ่านนั่งดูดูตาดูหูดูจมูกดูลิ้นดูกายพระพุทธเจ้าเทศนาตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสเพราะสิ่งเหล่านี้คืออริยสัจเข้าใจไหมคำว่าเกิดสิ่งนี้มันเกิดใช่ไหมพิจารณาอริยสัจจะต้องทุกอย่างนั้นทุกอย่างนั้นสมุทัยอย่างนั้นสมุทัยอย่างนั้นตาหูจมูกลิ้นในนี้แหละการเป็นอริยสัจเพราะตาก็ของเกิดหูก็ของเกิดจมูกก็ของเกิดนี่ความเคลื่อนไหวของใจทุกขณะอันนั้นก็เป็นเรื่องของความเกิดเป็นองค์สมุทัยทั้งนั้นจะไปหาที่ไหนไม่ต้องพูดก็ไม่ต้องพูดก็เป็นถ้าพูดจริงๆอ่ะบางทีมันไม่เป็นนะมันเป็นแต่พูดอ่ะนั่งภาวนานั่งต่อสู้นะนั่งภาวนาไม่ใช่นั่งให้ไม่ใช่นั่งให้อะไรไม่ใช่นั่งให้ฝันไปให้ฝันไม่ฝันไปสวรรค์นะไม่เอานะไม่ใช่เนนมันกำลังจะฝันอยู่แล้วเหรอนั่นฮะเนนนะไม่ใช่กำลังจะฝันแล้วเหรอไม่ยากอะไรนี่นั่งหัวชนเอนั่งหันหน้าใส่เสาเขามันไม่เกินสามปกหรอกหายง่วงเอาจริงๆนะมีท่านทำกันอยู่แล้วเอเราว่าเราไม่สงบนะเราว่าเราไม่สงบนะทำไมหมูเราไม่ได้สักกิดแล้วสักกิดแล้วเดี๋ยวมันสงบอีกแล้วนั่นน่ะทดลองคนเดียวนั่นนะทดลองคนเดียวนั่นนะ
ไม่นานหรอกเดี๋ยวก็โป๊กเดี๋ยวก็โป๊กอีกแล้วเดี๋ยวก็โป๊กอีกอ้าวมันจริงอย่างพระที่ท่านกับสกิดเรานี่นั่นเรารู้ว่าเราเป็นแล้วเราต้องแก่ในเมื่อรู้ว่าเป็นแล้วเราแก่เราก็แก่ได้ถ้าว่ารู้ว่าเราเป็นไม่มีความพยายามที่จะแก่แก่ไม่ได้ถ้าว่าไม่รู้ว่าเราเป็นโอกาสที่จะแก่ไม่มีต้องดูเราเสมอเป็นความถูกต้องที่สุดนั่งภาวนานั่งให้องค์อาจกล้าหาญอกผายไหลพังอย่าไปนั่งหดหูลูกศิษย์พระพุทธเจ้าหดหูได้ยังไงพุทโธแปลว่าเบิกบานไม่ใช่พุทโธหรอกแปลว่าหดหูการสมาธิเขา